ดูก่อนสารีบุตรกำเนิด4ประการเหล่านี้แล4ประการเป็นไฉนคืออันทชะกำเนิดชลาภุชะกำเนิดสังเสทชะกำเนิดโอปปาติกะกำเนิดดูก่อนสารีบุตรอันทชะกำเนิดเป็นไฉนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นชำแรกเปลือกแห่งฟองเกิดนี้เราเรียกว่าอันทชะกำเนิดดูก่อนสารีบุตรชลาภุชะกำเนิดเป็นไฉนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดชำแรกไส้เกิดนี้เราเรียกว่าชลาภุชะกำเนิดดูก่อนสารีบุตรสังเสทชะกำเนิดเป็นไฉนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดย่อมเกิดในปลาเน่าในซากศพเน่าในขนมบูดหรือในน้ำคลำในเท่าใครนี้เราเรียกว่าสังเสทชะกำเนิดดูก่อนสารีบุตรโอปปาติกะกำเนิดเป็นไฉนเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกนี้เราเรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดดูก่อนสารีบุตรกำเนิด4ประการเหล่านี้แลดูก่อนสารีบุตรผู้ใดแลพึงว่าซึ่งเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณะโคดมไม่มีพระสมณะโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองดูก่อนสารีบุตรผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกดังถูกนำมาฝังไว้ดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงกระหยิ่มอรัตผลในปัจจุบันทีเดียวฉันใดดูก่อนสารีบุตรเรากล่าวข้ออุปมาอันนี้ก็ฉะนั้นผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกดังถูกนำมาฝังไว้